วัสดีคุณครูและนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้มาพบกันในรายวิชาประวัติศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะกับครูอริสาแก้วไซงวนครูโบค่ะและครูสุดารัตน์จันทแจ่มครูแนนค่ะซึ่งในวันนี้นะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องของสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆชั่วโมงที่1กันนั่นเองค่ะและเมื่อเด็กๆเรียนจบชั่วโมงนี้ไปแล้วนะคะสิ่งที่เด็กๆจะทำได้นั่นก็คืออธิบายสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆได้นั่นเองค่ะเอาละค่ะก่อนอื่นเลยวันนี้ครูโบแล้วก็ครูแนนนะคะก็จะมีตัวอย่างค่ะเป็นรูปภาพตัวอย่างเกี่ยวกับขนมโบราณย้อนวันวานในวัยเด็กนะคะในสมัยที่ครูโบและครูแนนเป็นเด็กนะคะก็จะมีขนมนะคะอาจจะมีรูปแบบที่แตกต่างจากในปัจจุบันค่ะครูแนนซึ่งจะมีขนมอะไรบ้างเดี๋ยวเด็กๆไปดูกันพร้อมๆกับครูโบและครูแนนเลยนะคะว่าจะเหมือนกับในวัยของเด็กๆหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะอย่างแรกเอ๊ะเด็กๆเคยเห็นไหมคะครูแนนคิดว่าเด็กๆน่าจะเคยเห็นไหมคะเด็กๆอาจจะเคยเห็นนะคะครูโบเพราะว่าในปัจจุบันก็ยังมีขายใช่ไหมคะครูแนนใช่แล้วค่ะซึ่งในวัยที่ครูโบและครูแนนเป็นเด็กนะคะก็จะรับประทานขนมพวกนี้ละค่ะมันชื่อว่าขนมอะไรคะครูแนนชื่อว่าขนมตังเมกรอบค่ะนักเรียนเคยทานไหมคะซึ่งในร้านขายของชำก็ยังมีขายใช่ไหมคะคุณแนนบางร้านใช่ค่ะแต่ก็อาจจะหายากนิดนึงนะคะครูโบใช่ค่ะในภาพเราจะเรียกว่าตังเมกรอบใช่ไหมคะก็จะคล้ายๆกับเป็นน้ำตาลที่เคี่ยวใช่ไหมคะคุณแนนใช่ค่ะก็จะมีความแข็งนิดนึงใช่ไหมคะคุณแนนต่อไปค่ะต่อไปคุณแนนคิดว่าเด็กๆน่าจะเคยเห็นค่ะครูโบเหมือนไข่เลยใช่ไหมคะเรียกว่าขนมอะไรใครทราบบ้างคะครูโบคิดว่านักเรียนคงจะเคยเห็นบ้างละค่ะครูแนนค่ะใช่แล้วค่ะเราเรียกว่าลูกอมไข่ไดโนเสาร์ก็จะเป็นลักษณะสีขาวใช่ไหมคะครูแนนค่ะซึ่งครูโบเคยทานค่ะครูแนนตอนทานเข้าไปนะคะรอบริมฝีปากของเราจะมีสีขาวอยู่ด้วยค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นประสบการณ์ของครูโบนะคะที่ได้รับประทานขนมใช่ไหมคะในสมัยก่อนค่ะซึ่งในปัจจุบันก็ยังมีอยู่ใช่ไหมคะคุณแนนค่ะเด็กๆ ก็อาจจะไปหารับประทานได้นะคะต่อมาค่ะเอ๊ะอะไรเอ่ยเคยเห็นไหมคะคุณแนนคะเราเรียกว่าอะไรเอ่ยในภาพอันนี้จะเรียกว่าลูกบอลเคลือบช็อกโกแลตค่ะอันนี้เด็กๆน่าจะเคยเห็นแล้วก็คุ้นเคยกันนะคะจะมีลักษณะที่ข้างในจะเหมือนกับขนมปังไหมคะครูโบใช่แล้วค่ะแล้วก็จะเคลือบด้านนอกด้วยช็อกโกแลตนั่นเองค่ะค่ะก็รสชาติคุณแนนคะมีความขมมีความเข้มของช็อกโกแลตนั่นเองค่ะใช่ค่ะก็จะแบบขมๆนิดหน่อยแล้วก็ข้างในจะเป็นเหมือนกับขนมปังค่ะอันนี้คุณแนนคิดว่าน่าจะหามารับประทานได้ง่ายค่ะใช่แล้วค่ะยังมีขายอยู่ค่ะคุณแนนใช่ค่ะสังเกตเห็นบางร้านก็ยังมีการขายขนมที่ย้อนวันวานนะคะอย่างในสมัยอดีตนะคะว่ามีขนมอะไรบ้างซึ่งในส่วนนี้นักเรียนก็ไปหาดูแล้วก็หาซื้อได้ใช่ไหมคะคุณแนนใช่ค่ะเด็กๆอาจจะเคยได้รับประทานขนมนะคะที่หลากหลายค่ะทั้งในอดีตนะคะอาจจะยังมีอยู่ค่ะโบให้นักเรียนลองยกตัวอย่างกับเพื่อนๆได้นะคะว่าตนเองนั้นเคยกินขนมอะไรบ้างที่เหมือนกับย้อนวัยของตนเองค่ะใช่แล้วค่ะลองแสดงความคิดเห็นกับเพื่อนๆได้นะคะว่าตนเองได้ทานขนมอะไรไปบ้างเอาล่ะค่ะครูโบมีคำถามมาด้วยนะคะการดำเนินชีวิตของคนในอดีตมีลักษณะอย่างไรนักเรียนคิดว่าการดำเนินชีวิตของคนในอดีตมีลักษณะอย่างไรลองร่วมการแสดงความคิดเห็นกับคุณครูได้เลยนะคะลองตอบดูซิว่าการดำเนินชีวิตของคนในอดีตมีลักษณะอย่างไรคุณแนนคะคุณแนนคิดว่าการดำเนินชีวิตของคนในอดีตมีลักษณะอย่างไรคะค่ะการดำเนินชีวิตของคนในอดีตครูแนนและครูโบได้สอนในเรื่องนี้ไปแล้วใช่ไหมคะจำได้ไหมเอ่ยการดำเนินชีวิตของคนในอดีตนะคะก็จะอยู่อย่างเรียบง่ายนะคะพึ่งพาอาศัยธรรมชาติ
ใช้สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตนเองนั้นเอามาประดิษฐ์เป็นสิ่งของเครื่องใช้ตนเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักสานเป็นตะกร้าหรือนำใบตองมาห่ออาหารนะคะแล้วก็ใช้การเดินทางด้วยเรือค่ะใช่แล้วค่ะนี่คุณแนนก็ได้ลองแสดงความคิดเห็นนะคะอาจจะแตกต่างจากเด็กๆก็ได้นะคะซึ่งการดำเนินชีวิตของคนในอดีตจากที่คุณแนนบอกไปเลยค่ะก็จะมีการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายมีการพึ่งพาธรรมชาตินั่นเองนะคะซึ่งจากภาพเมื่อสักครู่ที่ครูโบให้เด็กๆได้รับชมไปก็จะเป็นภาพเกี่ยวกับการรับประทานขนมใช่ไหมคะคุณแนนใช่แล้วค่ะในช่วงย้อนวันวานนะคะนั้นก็จะเป็นขนมในอดีตใช่ไหมคะที่อย่างครูโบและคุณแนนหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ของเด็กๆนะคะอาจจะได้เคยรับประทานไปซึ่งพอมาในยุคสมัยของเด็กๆก็อาจจะมีขนมที่แตกต่างไปจากเดิมนะคะอาจจะด้วยรูปลักษณ์หรือว่าลักษณะนะคะเอาล่ะค่ะครูโบจะให้นักเรียนลองสังเกตภาพนี้นะคะแน่นอนเลยว่าเป็นการดำเนินชีวิตของคนในอดีตนักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างคะจากในภาพผู้คนมีวิถีชีวิตยังไงคะลองแสดงความคิดเห็นกับคุณครูได้เลยนะคะว่าจากในภาพมีการดำเนินชีวิตอย่างไรเราจะมีความใกล้ชิดกับธรรมชาติใช่ไหมคะซึ่งก็ถือได้ว่าจากในภาพค่ะคุณแนนถือได้ว่าผู้คนก็จะใช้เส้นทางในการเดินทางนั่นก็คือทางน้ำนั่นเองค่ะถือได้ว่าน้ำเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญเลยไม่ว่าจะทำกิจกรรมใดนะคะก็จะใช้น้ำเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำการเกษตรการเดินทางนะคะหรือว่าการสร้างบ้านค่ะคุณแนนก็อาจจะมีการสร้างบ้านอยู่ในน้ำหรือที่เรียกว่าเรือนแพนั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะหรือว่าวิถีการดำเนินชีวิตของคนในอดีตนะคะซึ่งเด็กๆก็คงที่จะได้แสดงความคิดเห็นกันไปแล้วซึ่งก็สรุปได้ดังนี้เลยค่ะในอดีตนะคะก็จะมีการสร้างที่อยู่อาศัยใกล้แม่น้ำจากในภาพเมื่อสักครู่เลยค่ะอาจจะสร้างเป็นเรือนแพนะคะเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของคนในอดีตนะคะแล้วก็มีการพึ่งพาอาศัยกันค่ะมีการช่วยเหลือเกื้อกูลแบ่งปันซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็มีความใกล้ชิดกับธรรมชาติซึ่งในปัจจุบันนักเรียนก็อาจจะเห็นอยู่ค่ะคุณแนนอย่างเช่นในเรื่องของการพายเรือใช่ไหมคะขายของเด็กๆอาจจะเคยเห็นในตลาดน้ำหรือว่าการจำลองในพิพิธภัณฑ์ต่างๆนะคะที่อาจจะทำให้เราได้เห็นวิถีชีวิตของคนในอดีตค่ะต่อไปนะคะคุณแอนมีอีกหนึ่งคำถามค่ะการดำเนินชีวิตของคนในปัจจุบันมีลักษณะอย่างไรการดำเนินชีวิตของคนในปัจจุบันมีลักษณะอย่างไรลองแสดงความคิดเห็นกันดูสิคะการดำเนินชีวิตในปัจจุบันนั้นเป็นอย่างไรเราอาจจะสังเกตจากในชีวิตจริงของเราได้เลยเรามีวิถีชีวิตกันว่ามีการดำเนินชีวิตอย่างไรบ้างค่ะครูโบคะการดำเนินชีวิตของคนในปัจจุบันนั้นมีลักษณะอย่างไรบ้างคะซึ่งครูโบคิดว่าน่าจะมีความแตกต่างกันค่ะคุณแนนอย่างในปัจจุบันผู้คนก็อาจจะมีการใช้ชีวิตแบบเร่งรีบต่างคนต่างอยู่ค่ะเพราะว่าต้องแข่งกันทำงานอย่างนี้ค่ะใช่แล้วค่ะก็แล้วก็ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาสังเกตภาพค่ะนักเรียนลองสังเกตดูภาพว่ามีการเดินทางโดยใช้อะไรคะจากการสังเกตภาพเลยใช่แล้วค่ะอันนี้จะเป็นในเรื่องของการเดินทางในปัจจุบันใช่ไหมคะซึ่งในปัจจุบันนั้นในการเดินทางไปสถานที่ต่างๆนั้นเราจะใช้รถยนต์ในการเดินทางค่ะมีความสะดวกสบายแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งในปัจจุบันนั้นเราก็ได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการผลิตรถยนต์ดังนั้นจึงทำให้เกิดความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อความสะดวกสบายนะคะในปัจจุบันนั้นแล้วก็มีการพึ่งพาเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้นค่ะ
การประกอบอาชีพก็มักเกี่ยวกับอุตสาหกรรมนะคะการทำงานในโรงงานต่างๆค่ะนี่ก็จะเป็นความแตกต่างแล้วใช่ไหมคะคุณแนนระหว่างการดำเนินชีวิตในอดีตกับปัจจุบันซึ่งในปัจจุบันคุณแนนก็ได้อธิบายเพิ่มเติมไปแล้วนะคะว่ามีการพึ่งพาเทคโนโลยีมากขึ้นเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตของเรานั่นเองค่ะเอาละค่ะต่อไปครูโบจะให้นักเรียนนะคะทุกคนเลยได้ช่วยกันสังเกตภาพที่ครูโบนำมาให้นักเรียนดูนะคะภาพที่1แล้วก็ภาพที่2ค่ะให้นักเรียนลองช่วยกันตอบนะคะว่าภาพที่1คืออะไรภาพที่2คืออะไรนักเรียนลองแสดงความคิดเห็นกันดูนะคะไม่ยากเลยค่ะภาพที่1คืออะไรเอ่ยภาพที่2คืออะไรคุณแนนคะภาพที่1คืออะไรคะภาพที่1นะคะก็จะเป็นภาพรถยนต์ค่ะส่วนภาพที่2จะเป็นการใช้เกวียนค่ะใช่แล้วค่ะนักเรียนตอบเหมือนคุณแนนไหมเอ่ยภาพที่1ก็คือรถยนต์ภาพที่2ก็คือเกวียนนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนต่อมานะคะลองให้นักเรียนบอกประโยชน์สิคะบอกประโยชน์จากการใช้รถยนต์แล้วก็เกวียนค่ะว่ามีประโยชน์อย่างไรบ้างลองแสดงความคิดเห็นกันดูสิคะครูโบคะการใช้รถยนต์แล้วก็เกวียนมีประโยชน์อย่างไรคะประโยชน์ของทั้งสองภาพเลยนะคะคุณแนนก็คือใช้ในการเดินทางนั่นเองค่ะถูกต้องแล้วค่ะทั้งสองภาพนะคะก็จะมีประโยชน์ในเรื่องของการเดินทางนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูเมื่อมีประโยชน์แล้วเดี๋ยวเรามาดูความเหมือนสิคะว่าทั้งสองภาพนี้มีความเหมือนกันไหมประโยชน์ก็คือการเดินทางใช่ไหมคะแล้วความเหมือนล่ะคะทั้งสองอย่างนี้เหมือนกันไหมเอ่ยรวมกันแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะคะครูโบคะทั้งสองอย่างนี้มีความเหมือนกันไหมคะมีความเหมือนกระตรงที่ว่าใช้ในการอำนวยความสะดวกค่ะคุณแนนทั้งสองภาพเลยทั้งรถแล้วก็เกวียนก็คือช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตของเรานั่นเองค่ะแต่อาจจะแตกต่างกันในส่วนของยุคสมัยที่เปลี่ยนไปแค่นั้นเองค่ะแต่ทั้งสองก็คือช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตของเราค่ะถูกต้องแล้วค่ะทั้งสองอย่างนี้ก็จะใช้ในเรื่องของอำนวยความสะดวกสบายให้กับเราในเรื่องของการเดินทางใช่ไหมคะเอาละค่ะคำถามต่อไปนะคะนักเรียนสังเกตสองภาพเหมือนเดิมเลยแต่คำถามก็คือความแตกต่างของทั้งสองภาพคืออะไรนักเรียนลองแสดงความคิดเห็นสิคะว่าความแตกต่างคืออะไรเอ่ยจากทั้งสองภาพลองแสดงความคิดเห็นดูนะคะว่าแตกต่างกันอย่างไรเอ่ยในเมื่อใช้อำนวยความสะดวกเหมือนกันใช้ในการเดินทางเหมือนกันแล้วมีความแตกต่างอย่างไรใครได้คำตอบแล้วแสดงความคิดเห็นกับคุณครูได้เลยนะคะคุณแอนคะความแตกต่างคืออะไรคะจากทั้งสองภาพค่ะจากความแตกต่างนะคะรถยนต์จะมีความรวดเร็วกว่าการใช้เกวียนแน่นอนเลยค่ะในเรื่องของความรวดเร็วของการเดินทางค่ะครูโบใช่แล้วค่ะตอบเหมือนกับนักเรียนไหมเอ่ยแตกต่างกันก็ตรงในส่วนของความเร็วใช่ไหมคะคุณแอนใช่ค่ะความเร็วในการเดินทางรถยนต์ก็อาจจะใช้เวลาในการเดินทางได้รวดเร็วกว่าเกวียนใช่ไหมคะถูกต้องแล้วค่ะนี่ก็เป็นแนวคำตอบของครูแนนนะคะเอาละค่ะครูโบยังมีอีกหนึ่งคำถามค่ะนักเรียนแล้วสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงล่ะคะนักเรียนคิดว่าคืออะไรเอ่ยสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงนะคะนักเรียนคิดว่าคืออะไรลองแสดงความคิดเห็นดูนะคะครูแนนคะครูแนนคิดว่าสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงในภาพทั้งสองภาพนี้เกิดจากอะไรคะคุณแอนคิดว่าเกิดจากการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการผลิตมากยิ่งขึ้นค่ะครูโบอย่างเช่นรถยนต์นะคะก็มีการนำเอาเทคโนโลยีนั้นมาช่วยในการผลิตค่ะจึงทำให้มีความรวดเร็วในการเดินทางค่ะครูโบใช่แล้วค่ะนักเรียนแสดงความคิดเห็นคล้ายคุณแอนไหมคะว่าเทคโนโลยีก็มีส่วนที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะคะจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน
จากในภาพเลยค่ะในอดีตเราจะใช้เกวียนในการเดินทางใช่ไหมคะซึ่งก็จะใช้แรงงานของสัตว์ค่ะในการลากหรือจูงอาจจะเป็นวัวหรือว่าควายใช่ไหมคะคุณแนนใช่แล้วค่ะแต่ปัจจุบันเมื่อเวลาผ่านมาก็ได้มีการนำเทคโนโลยีนะคะเข้ามาช่วยก็นั่นก็สามารถทำให้เราเดินทางได้สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ประหยัดเวลาในการเดินทางด้วยนะคะเพราะว่ามีความรวดเร็วนั่นเองเอาละค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเดี๋ยวนักเรียนจะได้มาเรียนรู้ในเรื่องของสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆนะคะว่ามีสาเหตุมาจากอะไรบ้างซึ่งอย่างแรกเลยนะคะนักเรียนจะเป็นในเรื่องของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์เรานั่นเองค่ะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในด้านอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะคุณแนนอย่างแรกเลยนะคะในด้านของการคมนาคมหรือนักเรียนอาจจะคุ้นเคยในเรื่องของการเดินทางนั่นเองค่ะอย่างนักเรียนสังเกตในภาพนะคะในปัจจุบันเราอาจจะใช้รถยนต์ใช่ไหมคะในการเดินทางแล้วนักเรียนลองย้อนกลับไปนิดนึงค่ะนักเรียนลองคิดสิคะว่าในอดีตจะมีการเดินทางโดยใช้อะไรเอ่ยแสดงความคิดเห็นได้เลยนะคะเพราะว่าในอดีตก็มีการเดินทางที่หลากหลายนะคะนักเรียนลองแสดงความคิดเห็นกันดูค่ะซึ่งในอดีตนะคะก็อาจจะมีการเดินทางโดยใช้เกวียนนั่นเองค่ะแต่ถ้านักเรียนไม่ได้ตอบเกวียนจะผิดไหมคะคุณแนนไม่ผิดเลยค่ะอาจจะเป็นเรือก็ได้ค่ะใช่แล้วค่ะอาจจะเป็น3ล้อถีบก็ได้ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะซึ่งอันนี้ครูโบก็ยกตัวอย่างมาให้นักเรียนได้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะว่าสาเหตุการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีนั่นก็คือในเรื่องของการคมนาคมหรือว่าการเดินทางนั่นเองค่ะต่อมานะคะในด้านที่2ค่ะเมื่อมีเทคโนโลยีเข้ามานั่นก็คือทำให้เรื่องการสื่อสารของเราค่ะมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นอย่างในอดีตเราอาจจะใช้โทรศัพท์แบบหมุนซึ่งก็สามารถโทรออกแล้วก็รับสายได้ใช่ไหมคะคุณแนนค่ะนักเรียนลองคิดดูสิคะว่าแล้วในปัจจุบันเราจะใช้อะไรเอ่ยถูกต้องแล้วค่ะในปัจจุบันเราก็จะใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ใช่ไหมคะหรือนักเรียนอาจจะคุ้นเคยในโทรศัพท์แบบเป็นสมาร์ทโฟนใช่ไหมคะคุณแนนค่ะซึ่งก็มีความสะดวกในการใช้งานนะคะซึ่งก็สามารถใช้งานได้หลากหลายนะคะนอกจากโทรเข้าโทรออกแล้วเราสามารถทำอย่างอื่นได้ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาความรู้ต่างๆการถ่ายรูปนะคะหรือว่าการฟังเพลงนะคะอันนี้ก็มีตัวเลือกหลากหลายให้เราได้ใช้งานนะคะอันนี้ก็เป็นความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนั่นเองค่ะจากในอดีตมาสู่ปัจจุบันต่อมานะคะในด้านที่3ก็จะเป็นในด้านของการประกอบอาชีพนักเรียนลองสังเกตภาพตรงนี้นะคะเป็นภาพอะไรเอ่ยใครทราบบ้างคะเป็นการขายของใช่ไหมคะคุณแนนใช่แล้วค่ะแต่จะใช้การหาบใช่ไหมคะค่ะการหาบขายของนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการค้าขายในอดีตนะคะแต่ปัจจุบันก็ยังมีไหมคะยังมีอยู่ค่ะโบแต่อาจจะลดเหลือน้อยลงค่ะใช่แล้วค่ะแต่พอมาในปัจจุบันนักเรียนสังเกตเห็นอะไรเอ่ยเห็นมีโทรศัพท์มือถือด้วยใช่ไหมคะจากที่ครูโบบอกไปเลยค่ะว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนะคะเราสามารถใช้งานจากโทรศัพท์มือถือได้อย่างหลากหลายเลยค่ะอย่างเช่นในเรื่องของการขายของออนไลน์นั่นเองอย่างในอดีตเราอาจจะต้องหาบของไปขายที่ตลาดใช่ไหมคะคุณแนนแต่ในปัจจุบันเมื่อมีเทคโนโลยีเข้ามาเราสามารถขายของอยู่ที่บ้านก็ได้นะคะเพียงใช้โทรศัพท์มือถือเราเรียกว่าเป็นการขายของออนไลน์นั่นเองค่ะก็เพิ่มความสะดวกให้กับเรามากยิ่งขึ้นนะคะต่อมาค่ะเรามาดูในเรื่องของการธนาคารบ้างจากภาพแรกนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการธนาคารการใช้บริการนะคะในสมัยอดีตค่ะซึ่งเราก็เวลาที่เราจะไปฝากเงินถอนเงินนะคะหรือทำธุรกรรมต่างๆที่ธนาคารจะต้องไปที่ธนาคารอย่างเดียวค่ะคุณโบค่ะแต่ปัจจุบันเป็นอย่างไรคะมีการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการธนาคารด้วยอย่างเช่นการใช้โทรศัพท์มือถือนะคะในการที่โอนเงินหรือติดต่อกับทาง
ทางธนาคารได้เลยนะคะก็จะมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการนำเทคโนโลยีนะคะมาใช้ในการธนาคารค่ะต่อมาค่ะในเรื่องของการแพทย์การแพทย์ในอดีตนะคะก็ยังไม่มีเครื่องมือในการมาช่วยรักษาผู้ป่วยได้เหมือนกับปัจจุบันใช่ไหมคะถูกต้องแล้วค่ะก็จะใช้วิธีสัมผัสกับผู้ป่วยโดยตรงนะคะในเรื่องของการรักษาค่ะแต่พอมาปัจจุบันค่ะนักเรียนสังเกตจากภาพเลยค่ะก็จะมีการนำเอาเทคโนโลยีนั้นมาช่วยในการรักษาแล้วก็วินิจฉัยโรคนะคะเพื่อความแม่นยำมากยิ่งขึ้นค่ะคุณโบใช่แล้วค่ะนี่ก็เป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใช่ไหมคะคุณแนนที่ทำให้การแพทย์ของเรานั้นก็ไปได้ไกลเลยค่ะต่อมาค่ะคุณแนนมีคำถามผลดีของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคืออะไรคะผลดีของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนักเรียนคิดว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนั้นมีผลดีอย่างไรบ้างจากการที่เราได้ดำเนินชีวิตค่ะสิ่งต่างๆแล้วล้วนต้องใช้เรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะคะลองยกตัวอย่างมาสิคะคุณโบคะผลดีของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนั้นมีอะไรบ้างคะตัวอย่างของผลดีนะคะเมื่อเรามีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาใช่ไหมคะนั่นก็คือจะช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตของเราค่ะคุณแนนให้มีความสะดวกแล้วก็ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นนั่นเองต่อไปค่ะนักเรียนอีกหนึ่งคำถามแล้วผลเสียของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีล่ะคะน่าจะมีอะไรบ้างลองแสดงความคิดเห็นดูนะคะว่าเมื่อมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะคะในปัจจุบันน่าจะเกิดผลเสียอย่างไรบ้างลองยกตัวอย่างให้คุณครูฟังได้เลยนะคะว่าผลเสียของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเช่นอะไรบ้างแสดงความคิดเห็นได้เลยค่ะคุณแอนคะคุณแอนคิดว่าผลเสียของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีอะไรบ้างคะค่ะเดี๋ยวคุณแอนขอยกตัวอย่างนะคะผลเสียก็คือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกทำลายค่ะอย่างเช่นในเรื่องของการนำเทคโนโลยีมาผลิตรถยนต์ใช่ไหมคะเพื่อมีความสะดวกสบายต่อเรามากยิ่งขึ้นค่ะแต่รถยนต์นั้นก็มีการปล่อยควันออกมานะคะก็จะเป็นมลพิษทางอากาศค่ะคุณโบทำให้อากาศนั้นเสียได้ถ้าเรานั้นใช้รถยนต์เป็นจำนวนมากค่ะหรือโรงงานอุตสาหกรรมค่ะคุณโบที่อาจจะปล่อยควันพิษออกมาใช่ไหมคะคุณแอนใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นผลเสียในเรื่องของสภาพแวดล้อมต่างๆค่ะที่ถ้าเกิดว่ามีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ก็อาจจะเกิดผลเสียใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะอย่างที่คุณแอนก็ได้ยกตัวอย่างไปแล้วนั่นเองเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูสาเหตุต่อไปกันนะคะเมื่อสักครู่เป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ใช่ไหมคะเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์เราสาเหตุต่อมาค่ะนักเรียนก็คือการรับวัฒนธรรมภายนอกนั่นเองการรับวัฒนธรรมภายนอกอย่างเช่นอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะอย่างแรกเลยจะเป็นในเรื่องของอาหารใช่ไหมคะนักเรียนสังเกตภาพแรกเลยเราเรียกว่าอะไรเอ่ยแกงเขียวหวานใช่ไหมล่ะคะน่าทานไหมคะใช่แล้วค่ะเมื่อมีการรับวัฒนธรรมภายนอกเข้ามานะคะคุณแอนก็อาจจะเป็นแฮมเบอร์เกอร์ใช่ไหมคะหรืออาหารที่มีความหลากหลายมากขึ้นนั่นเองอาจจะเป็นอาหารจานเดียวก็ได้นะคะให้เราได้เลือกรับประทานมากมายเลยแหละค่ะต่อไปค่ะจะเป็นในเรื่องของการแต่งกายนักเรียนลองสังเกตภาพนี้นะคะอย่างในปัจจุบันเราอาจจะมีการแต่งกายโดยมีการใส่สูทผูกไทใช่ไหมคะคุณแอนค่ะซึ่งถ้าเกิดเป็นในอดีตนะคะก็จะมีการแต่งกายยังไงเอ่ยค่ะในอดีตก็อาจจะมีการชายนุ่งโจงกระเบนนะคะอาจจะแต่งกายตามยุคสมัยของนั้นๆค่ะคุณโบเมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมคะคุณแอนอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการแต่งกายต่อไปค่ะค่ะต่อมาจะเป็นลักษณะการประกอบอาชีพใช่ไหมคะในปัจจุบันนี้มีอาชีพอะไรบ้างเอ่ย
จากตัวอย่างนั้นครูแนนได้ยกตัวอย่างมามีครูมีตำรวจแล้วก็มีหมอใช่ไหมคะและก็ยังมีการประกอบอาชีพที่หลากหลายด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการค้าขายการให้บริการนะคะในปัจจุบันเราจะมีอาชีพที่หลากหลายมากค่ะแล้วในอดีตล่ะคะนักเรียนจำได้ไหมว่าในอดีตของเรานั้นส่วนใหญ่แล้วจะประกอบอาชีพอะไรเก่งมากเลยค่ะในอดีตเรานะคะจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักเลยนะคะทำไร่ทำนานะคะทำสวนค่ะอันนี้จะเป็นอาชีพในอดีตค่ะแต่ปัจจุบันก็ยังมีการทำเกษตรกรรมใช่ไหมคะคุณแอนใช่แล้วค่ะแต่ในปัจจุบันเราจะมีอาชีพที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นค่ะนี่ก็จะเป็นในส่วนของลักษณะอาชีพนะคะที่ได้กล่าวมาข้างต้นก็อาจจะเป็นในส่วนของการรับวัฒนธรรมจากภายนอกมานั่นเองค่ะค่ะแล้วครูโบก็มีคำถามชวนคิดนะคะให้นักเรียนได้ช่วยกันแสดงความคิดเห็นด้วยค่ะผลดีของการรับวัฒนธรรมภายนอกคืออะไรนักเรียนลองแสดงความคิดเห็นนะคะไม่ว่าจะเป็นในด้านของอาหารการแต่งกายหรือว่าการประกอบอาชีพนักเรียนลองบอกผลดีหรือว่าข้อดีของการรับวัฒนธรรมภายนอกให้คุณครูฟังได้เลยค่ะคุณแอนคะคุณแอนคิดว่าผลดีของการรับวัฒนธรรมภายนอกเช่นอะไรบ้างคะค่ะคุณแอนขอยกตัวอย่างนะคะในเรื่องของการรับวัฒนธรรมจากภายนอกนั้นก็ทำให้วัฒนธรรมของเรานะคะมีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็วัฒนธรรมมีความหลากหลายด้วยค่ะนี่ก็จะเป็นผลดีใช่ไหมคะคุณแอนจากที่เราได้รับวัฒนธรรมภายนอกไม่ว่าจะเป็นในด้านของอาหารการแต่งกายหรือว่าการประกอบอาชีพก็จะทำให้เรามีความเจริญก้าวหน้าทางวัฒนธรรมนั่นเองค่ะต่อมาค่ะเรามาดูผลเสียของการรับวัฒนธรรมภายนอกบ้างเมื่อสักครู่เราได้ยกตัวอย่างในเรื่องของผลดีใช่ไหมคะแล้วผลเสียล่ะคะผลเสียจากการรับวัฒนธรรมจากภายนอกมีอะไรบ้างครูโบคะผลเสียของการรับวัฒนธรรมจากภายนอกมีอะไรคะสำหรับผลเสียนะคะของการรับวัฒนธรรมภายนอกนั่นก็อาจจะทำให้วัฒนธรรมไทยอันดีงามอาจจะถูกละเลยไปได้ค่ะคุณแอนค่ะก็อย่างเช่นในเรื่องของการแต่งกายด้วยชุดไทยใช่ไหมคะอาจจะถูกละเลยไปบ้างเราอาจจะในช่วงเทศกาลประเพณีสงกรานต์ประเพณีลอยกระทงอาจจะชักชวนเพื่อนๆให้แต่งกายด้วยชุดไทยนะคะเพื่อไม่ให้วัฒนธรรมการแต่งกายของเรานั้นหายไปค่ะใช่แล้วค่ะนี่ก็เป็นในส่วนของการรับวัฒนธรรมจากภายนอกมานะคะซึ่งเราก็ไม่ควรที่จะละเลยวัฒนธรรมอันดีงามของเราใช่ไหมคะคุณแอนอย่างที่คุณแอนได้ยกตัวอย่างก็คือในเรื่องของการแต่งกายนั่นเองค่ะเอาละค่ะต่อไปจะเป็นกิจกรรมหนูทำได้นะคะในหัวข้อแตกต่างกันอย่างไรนักเรียนตั้งใจฟังนะคะว่าครูโบและคุณแอนจะให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมอะไรนั่นก็คือครูโบและคุณแอนนะคะจะให้นักเรียนได้ช่วยยกตัวอย่างค่ะอาจจะเป็นสิ่งของก็ได้นะคะแล้วก็แสดงความคิดเห็นตามหัวข้อที่ครูโบจะอธิบายต่อไปนี้เลยค่ะว่าในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆนะคะถ้าเกิดเราคิดบวกในช่องแรกเลยนะคะคิดบวกก็คือคิดในแง่ดีนะคะนักเรียนตั้งใจฟังนะคะคิดบวกก็คือการคิดในแง่ดีส่วนหัวข้อต่อมาคิดลบก็อาจจะบอกถึงผลเสียผลกระทบนะคะในส่วนของการคิดลบต่อมาค่ะจุดน่าสนใจมีอะไรบ้างนะคะจากสิ่งของที่นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นมันมีจุดน่าสนใจยังไงในเวลาในส่วนนี้นะคะครูโบจะให้เวลานักเรียนในการทำกิจกรรมนะคะ1นาทีด้วยกันค่ะนักเรียนทำกิจกรรมได้เลยค่ะ
ค่ะเมื่อนักเรียนได้ทำกิจกรรมกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวครูโบและครูแนนก็จะมีตัวอย่างค่ะเพื่อเป็นแนวทางคำตอบให้กับนักเรียนนะคะซึ่งตัวอย่างของเราคืออะไรนะคะครูแนนค่ะตัวอย่างของเรานะคะจะยกตัวอย่างในเรื่องของโทรศัพท์มือถือค่ะถ้าหากเราคิดในแง่บวกนะคะโทรศัพท์มือถือนั้นก็ใช้ในเรื่องของการติดต่อสื่อสารใช่ไหมคะมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็ในเรื่องของการสืบค้นข้อมูลค่ะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเลยค่ะส่วนคิดลบล่ะคะคุณแนนคิดลบก็คือผลที่ไม่ดีใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะในเรื่องของผลเสียนะคะหรือในแง่ไม่ดีนะคะในเรื่องของถ้าเราแบ่งเวลาไม่เป็นนะคะใช้โทรศัพท์นานจนเกินไปอาจจะมีผลเสียต่อสุขภาพเราด้วยค่ะอาจจะในเรื่องของสายตาด้วยนะคะใช่แล้วค่ะอันนี้ก็คือคิดลบนะคะหรือว่าผลลบที่ไม่ดีนั่นเองค่ะส่วนจุดที่น่าสนใจจากที่ครูโบและคุณแนนยกตัวอย่างก็คือโทรศัพท์มือถือใช่ไหมคะนั่นก็คือจะทำให้เรามีความสะดวกในการใช้ชีวิตใช่ไหมคะในเรื่องของการติดต่อสื่อสารการสืบค้นหาข้อมูลอย่างที่ครูแนนได้อธิบายไปแล้วนั่นเองค่ะซึ่งนี่ก็เป็นแนวทางคำตอบนะคะซึ่งเด็กๆอาจจะแสดงความคิดเห็นได้แตกต่างได้หลากหลายกันเลยนะคะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆเอาละค่ะต่อไปนักเรียนจะได้ทำกิจกรรมอะไรคะครูแนนต่อไปเราจะมาทำใบงานที่6เรื่องการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆกันค่ะครูแนนขออธิบายกิจกรรมกันของนักเรียนก่อนนะคะให้นักเรียนวาดภาพสิ่งของเครื่องใช้ในปัจจุบันที่นักเรียนคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจำวันมากที่สุดพร้อมทั้งเขียนเหตุผลประกอบด้วยนะคะให้คุณครูปลายทางแจกใบงานที่6เรื่องการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆแล้วก็ให้คำแนะนำชี้แจงอีกสักรอบหนึ่งนะคะจากที่คุณแนนได้อธิบายการทำใบงานกันไปแล้วนะคะครูโบขอทบทวนอีกครั้งหนึ่งให้นักเรียนนะคะเลือกวาดภาพค่ะสิ่งของเครื่องใช้ในปัจจุบันนะคะย้ำว่าเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในปัจจุบันที่นักเรียนคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตของนักเรียนนะคะแล้วก็ให้เขียนบรรยายด้านล่างสั้นๆด้วยค่ะว่าที่นักเรียนเลือกวาดคืออะไรพร้อมกับเหตุผลประกอบตอนนี้นักเรียนลงมือทำใบงานได้เลยค่ะThank you.
เมื่อนักเรียนได้ทำใบงานกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูแนวคำตอบของครูโบและครูแนนกันบ้างค่ะว่าจะเลือกเป็นสิ่งของอะไรมานะคะคืออะไรคะครูแนนค่ะคือรถยนต์นั่นเองค่ะพร้อมให้นักเรียนเขียนใต้ภาพด้วยนะคะว่าเป็นอะไรนะคะแล้วก็บอกด้วยค่ะจากที่ตัวอย่างที่ครูได้นำมาเป็นตัวอย่างนะคะก็คือรถยนต์เพราะทำให้เดินทางได้สะดวกรวดเร็วค่ะซึ่งในส่วนนี้นะคะนักเรียนอาจจะเลือกวาดภาพเป็นสิ่งของอย่างอื่นได้เลยนะคะในปัจจุบันที่นักเรียนคิดว่ามีความสะดวกในการดำเนินชีวิตของนักเรียนมากที่สุดเอาละค่ะในวันนี้นักเรียนก็ได้เรียนรู้กันไปในเรื่องของสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆแล้วนะคะซึ่งในปัจจุบันก็ถือได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมนะคะเนื่องจากประชากรค่ะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นแต่ทรัพยากรนะคะมีอยู่อย่างจำกัดจึงต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงอีกทั้งยังส่งผลทำให้เทคโนโลยีนะคะมีความเจริญก้าวหน้าวิถีชีวิตแล้วก็การประกอบอาชีพจึงเปลี่ยนแปลงไปนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะครูแนนค่ะซึ่งสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงที่นักเรียนได้เรียนรู้กันไปในวันนี้นะคะก็มีด้วยกัน2สาเหตุใช่ไหมคะอย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนั่นเองค่ะที่ทำให้การดำเนินชีวิตของเรานะคะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นส่วนสาเหตุที่2ก็คือในเรื่องของการรับวัฒนธรรมจากภายนอกนั่นเองค่ะสำหรับชั่วโมงต่อไปนักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องอะไรคะในชั่วโมงต่อไปนะคะเราก็ยังจะอยู่ในเรื่องของสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆในชั่วโมงที่2นะคะสำหรับวันนี้ครูโบและครูแนนฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ